มไม่เล่นแมวขาวนะครับน่าจะเจอจนเบื่อเข้าใจ ยังพิมพ์ชื่อ Facebook ไม่เสร็จเลยอุ้ยโอ้โหทุกคนดูดิแม่งมีเอฟเฟคด้วยอ่ะโอ้คนนี้เติมหนักอยู่นะนี่วางไว้2อันเลยเอ้าแล้วทำไมมันเป็นอันนี้แล้วปึ๊บมือเหนียวอ่ะคุมพลาดเสียดายเรียบร้อยเฮ้ยเอาจริงดิเฮ้ยเอาจริงดินี่ไงโดนสักทีเถอะพอแล้วเกินเจอแมวดำตีทีเดียวไงอ๋อใช่ทัฟฟี่โดนแมวดำทีเดียวนอนมีใครออกห้องนี้ไหมเฮ้คงไม่มีใครซื้อบื้อออกห้องนี้หรอกนะคิดว่ากินยาดำก่อนเลยเอ้ยยาหายตัวก่อนเลยอ้าวเรียบร้อยมาก่อนเลยไม่ต้องเป่านกหวีดเสียเวลายอดเอาอยากเดินก็ไม่บอกเราจะจับตัวนี้ไปวางไว้ตรงนี้ก่อนเขามาช่วยนะเขาหายตัวมาช่วยเราเห็นแต่เราทำอะไรไม่ได้ปล่อยเขาช่วยไปก่อนเดี๋ยวเราไปเล่นตัวนั้นทีหลังได้สวยแน่เห็นยาเอาตัวนี้ก็ได้คือถ้าเราฆ่าเจอรี่ตัวนี้ได้เราเล่นสบายมากเลยนะเฮ้าเอ้ยอ้าวสวยไอ้โดนเสยเห็นตาผมมีขอโทษอ้าวนี่ไงหมดทีมครับหมดทีมผมบอกเลยว่าหมดทีมเฮ้ยไม่ทันว่ะนี่ไงเอาโลกับตันไปกินหมดทีมนะหมดทีมผมบอกเลยนี่ไงหมดทีมโอเคจีครับจริงๆเขาก็เล่นดีนะแต่เผอิญว่าเราทำจังหวะต่อเนื่องได้ดีไปดีกว่าเขาอะนี่ผมจะสอนแมวทิกแมวดำอ่ะการคว้างโล่แบบกดแล้วปาไว้กดเลยอ่ะโดยที่ไม่เล็งอ่ะมันจะเป็นการเอาโล่โซนพื้นที่ไว้นะซึ่งแบบเป็นอะไรที่มันโกงมากเลย
มันจะทำให้หนูไม่สามารถช่วยเพื่อนได้อะมันค่อนข้างดีถ้าใครดูจบแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณมากนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของเราด้วยนะครับและขอฝากเพจ KFC Gaming Studio ด้วยนะครับขอบคุณครับผมบ๊ายบายครับ